ขอกราบเรียนเชิญนะครับพลตำรวจเอกดร.สมยศพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและคุณพาทิตย์สุภพงศ์ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับตัวแทนสโมสรไทยลีก1ไทยลีก4ผู้ตัดสินผู้ตัดสินแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยเพราะว่าพวกเราขาดความจริงใจใส่หน้ากากมากันครับพูดเล่นนะครับพูดเล่นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหน้ากากหน้าไม้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราห่างไกลโรคหรือเชื้อโรคนะครับทุกท่านคงทราบดีนะครับสืบเนื่องจากเวลานี้ตัวโรคตื่นตระหนกวิตกกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับที่เรียกว่าโควิด-19 ก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้มีมาตรการใดๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลขึ้นตามหลักการทำงานของผมก่อนที่จะตัดสินใจหรือดำเนินเกี่ยวข้องกับการฟุตบอลอย่างแท้จริงกับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบกับแฟนบอลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือคนที่เข้าไปในสนามทุกคนจากการหารือของพวกเรานะครับเราได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลำดับจากอ่อนไปหาแข็งจากเบาไปหาสูงนะครับเตรียมความพร้อมในการที่จะไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในสนามนะครับท่านอาจจะต้องบริการที่ล้างมือสบู่ล้างมือเจลล้างมือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมาตรฐานที่ท่านสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้คือมาตรการที่หนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าด้วยความรับผิดชอบของสโมสรทุกสโมสรด้วยความรักในแฟนบอลของท่านถึงจะกระทำนี่คือมาตรการที่หนึ่งนะครับมาตรการที่สองหากมีสัญญาณบ่งบอกว่าการแพร่ระบาดนั้นรุนแรงขึ้นมากขึ้นหรือไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสัญญาณหรือบ่งบอกว่าการแพร่กระจายเชื้อไวรัสนี้เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลผมทราบดีว่ารายได้จากการขายบัตรทุกประเภทมีความสำคัญกับสโมสรฟุตบอลเราจึงแบ่งมาตรการข้อ2เป็น2ระดับระดับที่1สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรืออาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเราอาจจะแบ่งโซนสำหรับสโมสรที่มีความเสี่ยงสูงให้แข่งปิดนะครับแข่งปิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองว่าสนามของสโมสรใดที่อยู่ในโซนมีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีสัญญาณบอกว่าน่าจะเป็นที่ที่มีการแพร่ระบาด
เราอาจจะแบ่งโซนหรือประกาศว่าสนามใดบ้างให้แข่งปิดนี่คือมาตรการจากเบาไปหานักนะครับอาจจะเป็นบางสนามหรือโซนไหนที่เราจะให้แข่งปิดนี่คือขั้นที่1ในมาตรการที่2ขั้นที่2ในมาตรการที่2คือถ้าแบ่งโซนแล้วยังมีสัญญาณบ่งบอกว่าการแพร่กระจายนั้นไม่หยุดยั้งไม่สามารถที่จะตีกรอบหรือกำหนดขอบเขตได้ครับจะเป็นมาตรการที่2แต่ลำดับที่2คือสั่งปิดหรือสั่งแข่งขันแต่ปิดแบบปิดทั่วประเทศนะครับนี่คืออีกระดับหนึ่งมาตรการสุดท้ายนะครับมาตรการสุดท้ายคือมาตรการที่3หากยังมีสัญญาณบ่งบอกหรือสิ่งบอกเหตุว่าการแพร่ระบาดของโรคยังไม่ลดลงหรือไม่มีมาตรการที่จะควบคุมได้หรืออย่างเช่นจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอย่างน่ากลัวนะครับแล้วก็จำนวนผู้ที่ถูกเฝ้าระวังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายหากกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลประกาศว่าประเทศไทยเป็นประเทศแพร่ระบาดร้ายแรงหมายความคือระดับ3ร้ายแรงระดับ3นั่นก็หมายความว่าสมาคมจะใช้มาตรการที่3คือหยุดการแข่งขันหรือเลื่อนการแข่งขันโดยจะเริ่มจากการหยุดหรือเลื่อนช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่น2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์แต่หากว่าสัญญาณหรือสิ่งบ่งบอกยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจและไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลว่ามันมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นอันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับว่าสมาคมคงจะต้องออกมาตรการคือยกเลิกการแข่งประจำปีนี้แต่ก็ขอภาวนานะครับภาวนาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชหลวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์คงจะปกป้องคนไทยประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโชคดีที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนเท่าที่ผมติดตามข่าวไอ้ไวรัสตัวนี้มันไม่ชอบอากาศร้อนมันก็อาจจะมีการแพร่กระจายที่ยากเราคุยกันนะครับถึงผมจะยังไม่ได้เป็นนายกแต่ว่าเราก็คุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดวันนี้เช่นกันนะครับก็อยากจะฟังความคิดเห็นทุกท่านเพราะท่านเป็นสเต็กโฮเดอร์คือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการแข่งฟุตบอลเพราะว่าเราจะฟังท่านเก็บข้อมูลจากท่านหลังจากเราได้ฟังท่านเก็บข้อมูลจากท่านแล้วเนี่ยต่อจากนี้ไปขั้นตอนของการกำหนดนโยบายหรือมาตรการของสมาคมก็จะเป็นไปตามสเต็ปแต่ทุกสเต็ปเป็นการดำเนินการภายใต้ข้อมูลก็ล้อไปกับมาตรการของ
รัฐบาลนะครับเอาเป็นช่วงเวลาแสดงความคิดเห็นก่อนครับเชิญครับท่านใดอยากจะเสนอแนะวิธีการที่มันเหมาะสมกว่าที่ผมได้เป็นกลางไปก็ช่วยคุณอาชี้แนะด้วยครับเชิญครับเห็นด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องมันจะมีแมตช์เหลืออีกแมตช์นึงเนี่ยนะฮะก็น่าจะปล่อยให้ผ่านก่อนนะฮะคือแมตช์ที่4นะครับแล้วก็ฟังและประเมินอีกทีนึงว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันถึงขั้นทางรัฐบาลมีนโยบายกระชับเข้ามานะฮะหรือออกมาเป็นแมนเดตอะไรต่างๆก็เราคงทำตามท่านสโมสรยินดีทำตามโดยเฉพาะท่าเรือทำตามนโยบายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับครับนะครับผู้แทนสโมสรโปลิเทโรในเบื้องต้นในส่วนของทางสนามโปลิเทโรเองในสัปดาห์นี้ก็เป็นเกมเย้าเรามีการวางมาตรการป้องกันในเรื่องของการตรวจคัดกรองผู้คนในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็มองว่าสโมสรสมาชิกหลายสโมสรที่ทำการแข่งขันในสัปดาห์นี้ทั้งทีมที่เป็นทีมเย้าและทีมเยือนก็ได้มีการวางแผนไปแล้วซึ่งเราก็มองว่าสัปดาห์นี้ถ้าเกิดมันจะมีการเลื่อนออกไปหรืออะไรมันน่าจะมีปัญหากับสโมสรสมาชิกหลายสโมสรนะครับในส่วนแนวทางที่2เนี่ยเรามองว่าจริงๆตรงนี้มันน่าจะทำให้เกิดภาพลบกับในส่วนของตัวสโมสรสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสปอนเซอร์ของสโมสรเองหรือจำนวนสปอนเซอร์ของลีกนะครับซึ่งเรามองว่าณวันนี้ถ้าขึ้นในระดับที่เป็นระดับ3การที่เราจะเลื่อนทัวร์นาเมนต์ออกไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของทางรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับตรงนี้เรามองว่าอันนั้นน่าจะเป็นความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหรือแม้กระทั่งตัวนักกีฬาแล้วก็บุคลากรของเราเองนะครับในส่วนของสโมสรโปลิเทโรก็ยินดีสนับสนุนแนวทางของทางสมาคมทุกแนวทางครับขอบคุณครับบางหนักเบาของสถานการณ์ค่ะคุณครับขอให้เดินทางกับบ้านได้สบายที่บ้านและขอให้ท่านได้ครอบครัวคนที่ท่านรักแฟนบอลของท่านนะครับคนไทยทุกคนแค้วคลาดจากเชื้อไวรัส